ไก่เกลี่ยนะคะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีความคืบหน้ามากสักเท่าไหร่นะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คงเป็นการแบบมาคุยกันในเบื้องต้นว่าจะเอายังไงนะคะคู่กรณีนี้เป็นฝ่ายคุณแม่หรือว่าเป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่มาตั้งแต่เกิดเหตุวันนั้นจนถึงล่าสุดวันนี้ค่ะเขามีทางออกหรือเขาจะแนวทางอะแนวทางมันเป็นยังไงคือเท่าที่ฟังจากเขาก็คือเขาขออนุญาตเข้าไปเก็บของนะคะอย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเอาช่างเขาเข้าไปทำการรื้อถอนแล้วก็ขอให้เป็นช่างเขาทั้งหมดในการซ่อมแซมได้ไหมแล้วเราเป็นยังไงคะโอเคไหมคือจริงๆลุงไม่มีปัญหาได้นะคะเพียงแต่ว่าควรจะมาคุยกันให้เป็นจิตจารลักษณะหมายความว่าเพราะว่าเวลาเราบอกคำพูดเป็นลมมันก็เราก็ได้ลมมาตลอดนะคะเขาพูดดีหลายอย่างเราขอเป็นหลักฐานดีกว่าเพราะขนาดมีสัญญามีหลักฐานก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปมัดอะไรเขาได้ก็เลยมาที่สอนอเพื่อให้มันดูชัดเจนมากค่ะก็เลยมาที่สอนอมาให้ดูชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เราก็มีทีมทนายที่ทางฝั่งคุณพ่อส่งมาให้นะคะค่ะเบื้องต้นนี่คือเราจะแจ้งอะไรเขาไหมคะหรือว่าเอาทนายมาช่วยดูเอกสารเฉยๆค่ะก็จริงๆเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นการคุยกันตกลงกันนะคะแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยลงบันทึกประจำวันไว้เพราะว่าของเราเนี่ยมันเป็นคดีที่เป็นแพ่งซะมากกว่าค่ะจะลองเข้าใจค่ะแต่ว่าถ้าในส่วนที่เรานำสืบแล้วเราอาจจะไปฟ้องเป็นอาญาต่างหากกับศาลอันนี้ก็ยังทำงานอยู่กับทีมทนายอยู่ค่ะว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนค่ะค่ะทีนี้ประเมินความเสียหายที่สรุปคือช่างทางฝั่งนุกอะค่ะที่เข้าไปประเมินอันนี้คือรวมเฟอร์นิเจอร์รวมทุกอย่างแล้วนะคะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มของทางเขาแล้วเนี่ยเขาก็กลมๆที่5ล้านไว้ก่อนแต่เขาจะต้องทำหนังสือแจ้งเราเป็นทีละชิ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าประเมินเฉพาะทรัพย์สินอย่างอื่นมันก็ไม่แฟร์สำหรับเราเพราะว่าในนั้นน่ะมันมีเฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายนะคะโต๊ะตู้เตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายด้วยค่ะทีนี้วันนี้เขาจะมากันกี่คนกี่ท่านนะคะอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าเขาจะมากี่คนกี่ท่านนะคะค่ะพูดถึงโอเคเอาก่อนคือความพอใจของเราในการเจอจ้าวันนี้จุดประสงค์ของเราต้องการอะไรยังไงบ้างครับคือจริงๆจุดประสงค์หนูก็ต้องการให้เขารับผิดชอบนะคะสิ่งที่เขาได้ทําไปนะคะเพื่อที่เราจะได้อย่างน้อยพร้อมเข้าอยู่พร้อมให้เช่าหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหาหรืออยู่จะไปทะเลาะกับใครนะคะเพราะทั้งชีวิตก็ไม่เคยเท่าที่รู้มาเราไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครนะคะเราก็ไม่เคยทำอะไรที่มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นคนที่อยากมีปัญหากับใครอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่สร้างปัญหาให้เราเราก็พร้อมที่จะจัดการปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนไม่วิ่งหนีปัญหาอยู่แล้วอะค่ะจะกี่ปีเราก็พร้อมจะจัดการปัญหาตัวพี่นุ๊กเองมีอะไรกังวลใจกับเรื่องนี้อยู่ไหมคือนุ๊กว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบง่ายๆเนาะค่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องยาวโดยเฉพาะพอเป็นคดีแพ่งเนี่ยต้องบอกว่าต่อให้เราฟ้องชนะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เงินทันทีหรือว่าได้เงินหรือเปล่าด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าอายุความ10ปีหนูก็พูดได้ตรงนี้ว่าหนูก็พร้อมจะลบกันไป10ปีอะค่ะเจอที่ไหนหนูก็ทวงของที่นั่นถ้าเกิดว่ามันในกรณีที่มันแบบ worst case จริงๆอะนะคะก็พร้อมเหมือนกันที่จะต่อสู้ไปเรื่อยๆอะค่ะช่างภาพเขาขอให้ถอดไปชิวอ๋อมันอ๋อขอประทานอภัยค่ะได้แต่พอได้อยู่ค่ะค่ะทีนี้คือกับบ้านหลังนี้อย่างที่พี่นุ๊กบอกจะยังเก็บไว้เป็นให้น้องคือตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ากับบ้านหลังนี้มันจะไปสิ้นสุดกันตรงไหนเลยนะคะแต่เราก็ขอคือต้องบอกเราก็อยากอะค่ะหวังในใจลึกๆก็เราไม่อยากมีปัญหากับใครอยู่แล้วถ้ามันจบได้เร็วๆมันก็ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในตัวคดีของอื่นๆมันก็เป็นระหว่างเขากับรัฐบาลกับระหว่างเขากับกรมตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่เกี่ยวกับเราค่ะทีนี้บ้านหลังนี้จะตัดสินใจพอรีโนเวทจะให้เช่าต่อคือจริงๆอะมันคิดหลายอย่างค่ะตอนแรกพอย้อนคิดถึงตอนสมัยที่คือพอคนพูดว่าเอ้ย
จ้าที่แรงเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแบบคนที่ทำไม่ดีเนี่ยอยู่ไม่เกิน3เดือนออกหมดเลยอะไรเงี้ยแต่เราย้อนคิดถึงตอนเราอยู่หรือว่าผู้เช่าท่านอื่นๆที่เขาทำดีๆอะค่ะเขาเจริญมากตอนเราอยู่เราก็แบบคือนอนเฉยๆเงินไหลมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราจะกลับไปอยู่พอคิดถึงในแง่นี้ใช่ไหมคะแต่พอคิดถึงในแง่ว่าชีวิตเราอะเราเลือกแล้วที่จะอยู่แบบสบายๆกับลูกโดยที่ไม่ต้องมีพี่เลี้ยงไม่ต้องมีอะไรมาจุนจ้านกับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าลูกเราอะจะได้เรียนรู้แบบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะไปติดพี่เลี้ยงหรือไปจิกไซคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเป็นเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยพอเราคิดอย่างนี้มันเราก็ไม่อยากให้กลับไปอยู่เพราะว่ามันเหนือกว่าเงินทองมันก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งมันก็สำคัญเคยมีแนวความคิดถึงท่านอยากขายไหมพี่หนูอยากให้ตกขายเนี่ยไม่เคยคิดค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าปิปโป้ปาแปนเขารักมากบ้านหลังเนี้ยเขาโตมาในนี้เนาะค่ะอาจจะไม่ได้เกิดที่นี่แต่ว่าโตที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะรักที่นี่มากแล้วเขาก็จะพูดเสมอว่าเดี๋ยวเขาโตเขาจะกลับมาอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่บ้านหลังนี้พี่หนูก็คือปีก่อนก็เพิ่งมีคดีไปแล้วปีนี้ก็เจอในอีกจริงๆจะให้เช่าอีกไหมหรือพอแล้วจริงๆแล้วว่าผู้เช่าดีๆก็มีนะคะมีอยู่หลายท่านเหมือนกันที่เขามาเช่าแล้วก็เป็นผู้เช่าที่ดีแล้วเราก็คิดว่าอย่างบางท่านเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเรายังไปเที่ยวหาเขาอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีผู้เช่าที่ดีๆเขาอยู่แล้วเขาก็เจริญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังคิดอยู่ว่ายังไงคือจริงๆบ้านหลังนี้คือพี่นุ๊กให้ผ่านทางเอเจนซี่ที่จะช่วยคัดกรองค่ะก็จะมีเอเจนซี่ช่วยดูในตรงนี้นะคะตอนนี้เอเจนซี่ก็เข้ามาช่วยค่ะในส่วนของการรีโนเวทหรืออะไรเงี้ยก็เข้ามาให้คำปรึกษาว่ามันเสียหายตรงไหนมากน้อยยังไงอะไรเงี้ยจะรีโนเวทยังไงเพื่อที่จะให้เช่าต่อไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เข้ามาให้คำแนะนำแต่เบื้องต้นนุ๊กก็ถือว่านุ๊กพอใจกับการทำงานกับเอเจนซี่เจ้านี้นะคะแล้วเราก็ทำงานกันมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอมันมีคดีอย่างเงี้ยเรารู้สึกวางใจเพราะอย่างน้อยมันผ่านเอเจนซี่มาหนึ่งรอบไม่ได้ว่าเป็นผู้เช่ากับเรามาเจอกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะต้องจ่ายเงินค่าทำงานซึ่งนึกว่าก็ไม่ได้ว่าสูงหรือต่ำนะคะเพราะว่านี้เป็นการทำงานของมืออาชีพมันก็เป็นอีกเลทหนึ่งนะคะแต่ว่าเอกสารเขาครบถ้วนมันก็ทำให้เวลาที่เราไปเจอผู้เช่าที่ไม่ดีเนี่ยเอกสารครบถ้วนเราก็สบายใจอะค่ะไม่ได้กังวลเรื่องเอกสารใดๆค่ะนี่ขอถามอีกเรื่องที่เราได้สบเกี่ยวกับของกลางในบ้านของเราหายไปเป็นยังไงบ้างที่เราเจอก็อย่างที่บอกไปมีคนเข้ามาทุกวันเลยนะคะ3วันละไฟเปิดทุกวันเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องวนเวียนไปเช็คอย่างเมื่อวานไม่ได้เช็คก็เป็นนักข่าวช่องหนึ่งเข้าไปถ่ายหน้าบ้านก็ฝากถ่ายรูปมาให้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะว่ามีอะไรเปิดโดนกุญแจโดนตัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ยังต้องวนเวียนไปเพราะว่าของกลางของที่อายัดไว้ยังถูกฝากอยู่ในบ้านเรามันก็เป็นเหมือนความรับผิดชอบของเราโดยปริยายนะคะก็ไม่อยากให้มีอะไรที่หายไปนะคะมีส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แนะนำอะไรยังไงบ้างครับคือของกลางที่ฝากไว้ทางคบทางปคบนะคะก็แนะนำให้เรามาแจ้งที่พื้นท้องที่ก่อนว่าของกลางเนี่ยได้หายไปไม่เกี่ยวข้องกับเรานะอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นอ่ะตอนที่เจอคนเนี่ยถ้าได้คลิปถ้าได้ยินเสียงในคลิปเนี่ยก็คือคุยกับเจ้าหน้าที่คบบอยู่ตอนนั้นนะคะก็ด้วยความตกใจอะค่ะแต่ว่าก็เราก็แจ้งท้องที่ไปเรียบร้อยแล้วลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ